สวยสง่าไม่ยากสามสิบสาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวไทย2563ชั่วโมงวัดพระแก้วขอพรศาลหลักเมืองผู้เข้าประกวดนางสาวไทย2563ทำกิจกรรมเก็บตัวชมวัดพระแก้วขอพรศาลหลักเมืองโดยมีแฟนนางงามขอถ่ายรูปคึกคักตลอดทั้งวัน30สาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปี2563สวยสง่างามอย่างไทยในชุดไทยจิตรดาร่วมกิจกรรมเก็บตัวเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2563โดยเดินทางไปชมความงดงามที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามใน5จุดสำคัญได้แก่สนามด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคมพระศรีรัตนเจดีย์ปราสาทพระเทพบิดรอุโบสถวัดพระแก้วมรกตและพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทก่อนเดินทางเข้าถวายเครื่องสักการะและกราบไหว้ขอพรณศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อด้วยการเยี่ยมชมอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่เก็บรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีและงานประณีตศิลป์ของไทยณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครพร้อมเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์และวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารสาวงามร่วมเก็บภาพความสวยงามกับพระปรางวัดอรุณสถาปัตยกรรมไทยอันโดดเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างร่วมกิจกรรมมีแฟนๆนางงามและนักท่องเที่ยวสนใจส่งเสียงให้กำลังใจพร้อมขอถ่ายรูปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันหลังจากนี้เหล่าสาวงามจะได้เข้าร่วมอบรมคลาสacting coach โดยสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์คลาสทักษะการพูดสื่อสารและจิตวิทยาโดยตรีมินเกษมวิรัติพงศ์ร่วมรับฟังและแชร์ประสบการณ์จากนางงามรุ่นพี่วินสิริธรลีอารามวัฒน์นางสาวไทยประจำปี2562และมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2019ถึง2020ก่อนเดินทางไปทำกิจกรรมเก็บตัวใน3จังหวัดทางภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่ลำพูนลำปางระหว่างวันที่3ถึง11ธันวาคม2563การประกวดรอบพรีลิมินารีจะมีขึ้นในวันที่12ธันวาคมและรอบตัดสินวันที่13ธันวาคม2563ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่Thank you.